สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Nerd Farmer นะครับก็ห่างหายกันไปนานอีกเหมือนเคยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยวันนี้ก็จะเป็นคลิปการเพาะไรแดงในบ่อพลาสติกนะครับก็เมื่อก่อนผมก็เพาะในกะละมังอย่างนี้นะครับเพาะในกะละมังอย่างนี้ก็ใบไม่ใช่เล็กๆนะครับก็ใบใหญ่อยู่แหละแต่ว่ามันไม่พอใช้นะครับอย่างอันนี้ผมตักใช้ไปแล้วประมาณ2วันนะครับมันก็เหลือก็ยังมีนะครับแต่ว่ามันไม่เยอะละจะตักให้ดูนี่ก็มีนะครับมีลูกน้ำปนๆมาบ้างก็หลังจากที่เพาะในกะละมังแบบนี้ไม่พอใช้นะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเพาะในบ่อพลาสติกครับลองทำเป็นบ่อพลาสติกขึ้นมาแล้วบ่อนี้ก็เป็นบ่อแรกที่ผมลองทำนะครับปรากฏว่ามันไม่แข็งแรงพอนะครับมันทนแรงดันน้ำไม่ไหวนะครับทางฝั่งทางโน้นมันพังไปนะครับน้ำมันไหลรั่วออกไปบ้างนะครับแล้วก็มีบ่อใหม่ที่ผมทำวันนี้ก็ครบ3วันแล้วนะครับน้ำก็เขียวแล้วก็ไม่มีกลิ่นน้ำเน่าแล้วแล้ววันนี้ผมก็จะปล่อยเชื้อไรแดงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตักไรแดงจากบ่อนี้นะครับบ่อนี้ผมก็ใช้มา2วันแล้วนะครับตัวก็เริ่มบางลงแล้วตัวก็จะไม่เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาอันใหญ่ตักดีกว่าแต่ก็ยังมีนะครับยังมีแล้วมันได้ตัวเยอะด้วยนะครับพอสำหรับเลี้ยงปลาทั้งหมดที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับใช้ได้2วันอย่างตอนที่เลี้ยงในกะละมังเนี่ยมันไม่พอใช้นะครับต้องเลือกเอาไรแดงเลี้ยงเฉพาะบ่อที่สำคัญนะครับอย่างเช่นบ่อพ่อแม่พันธุ์หรือว่าบ่อที่ใช้อนุบาลนะครับอย่างบ่อขุนบ่ออะไรก็อาจจะกินอาหารปลาดุกบ้างพอไรแดงไม่พอใช้นะครับอันนี้ก็พอมาเพาะในบ่อพลาสติกอย่างนี้ก็มีพอใช้เลยนะเหลือเรียกว่าเหลือกินเหลือใช้เลยนะครับแต่บ่อนี้ก็มีปัญหาเรื่องขอบบ่อนะผนังบ่อที่เลี้ยงอิฐเอาไว้มันทนแรงดันน้ำไม่ไหวนะครับมันล้มไปนะฝั่งนั้นน้ำเลยรั่วออกก็ได้ไม่เยอะเท่าที่คาดการเอาไว้นะเพราะน้ำเราเหลือนิดเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเอาไรแดงจากบ่อนี้ไปปล่อยในบ่อที่ทำใหม่นะครับบ่อนี้ก็ผสมน้ำทำมา3วันแล้วนะครับน้ำก็เขียวแล้วสังเกตดูนะน้ำก็เขียวแล้วนะครับจะไม่เห็นมือนะก็เดี๋ยวปล่อยเชื้อไรแดงเลยปล่อยครับสำหรับวิธีทำบ่อพลาสติกแบบนี้นะครับเราจะใช้อิฐบล็อกนะครับใช้เป็นอิฐบล็อกแบบนี้เรียงไปเลยนะครับเรียงแล้วก็ใช้ไม้ตอกนะครับยึดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะไม่ให้มันพังไม่พังเหมือนบ่อนี้บ่อนี้ปักเหมือนกันแต่ว่าไม้มันเล็กไปนะครับไม้มันหักมันทนแรงดันน้ำไม่ไหวนะก็เลยเปลี่ยนมันเป็นไม้อันใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างบ่อเพิ่มตรงนี้นะครับตรงนี้ผมถากหญ้าไว้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนการสร้างบ่อพลาสติกสำหรับเพาะไรแดงแบบง่ายๆนะครับก็สำหรับขั้นตอนการสร้างผมก็จะทำเป็นภาพสปีดนะครับแล้วก็มาภาคทีหลังนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับแต่อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูขั้นตอนในการเลี้ยงอิฐนะครับการเลี้ยงอิฐก็คือเลี้ยงไปธรรมดานะครับแต่ว่าเราต้องปรับพื้นอย่าให้อิฐมันเหลื่อมกันเกินไปนะครับอย่าให้อิฐมันสูงต่ำๆเยอะเกินไปนะเราต้องปรับพื้นไปด้วยนะครับตรงไหนที่มันพื้นดินมันสูงขึ้นมาก็อาจจะต้องย่ำๆลงสักนิดนึงนะครับย่ำๆหรือใช้อิฐกดลงนะครับเนี่ยกดลงอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันเสมอสักนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องเป๊ะนะครับเอาแค่ง่ายๆครับก็เรียงอิฐไปให้เต็มก่อนนะครับอย่างบ่อนี้ผมใช้อิฐทั้งหมด24ก้อนนะครับก็คือด้านหัวด้านท้ายเนี่ยก็คือใช้2ก้อนนะครับก็คือด้านกว้างเนี่ยใช้2ก้อนแล้วก็ด้านยาวเนี่ยใช้10ก้อนนะครับเพราะฉะนั้นบ่อนี้ก็จะมีความกว้างเท่ากับอิฐ2ก้อนก็คือ80เซนนะครับ80เซนแล้วก็ความยาวบ่อเนี่ยก็ประมาณเกือบ4เมตรนะครับ3เมตร90นะครับเพราะไอ้อิฐบล็อกเนี่ยมันจะกว้าง20นะครับกว้าง20เซนยาว40เซนแล้วก็หนา5เซนนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่เราก็เรียงอิฐไปก่อนนะครับ
ตอนนี้ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับโอเคพอเลี้ยงอิฐครบก็ดูจัดระเบียบให้มันพอดีนะครับอันนี้ผมก็ทำให้มันเหลื่อมไปนิดนึงนะครับก็เลยต้องมาแก้ใหม่ครับก็หลังจากที่เราเรียงอิฐเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตอกหลักไม้นะครับเพื่อไม่ให้ไอตัวอิฐมันล้มนะครับไม่ให้ตัวอิฐมันล้มเหมือนกับบ่อนี้นะครับบ่อนี้คืออิฐก็ล้มมาครับอุ้ยบ่อนี้คืออิฐก็ล้มมานะครับแล้วน้ํามันก็จะรั่วออกข้างนอกนะครับทําให้ได้รายแดงไม่มากเท่าที่เราต้องการนะครับอย่างที่เราคาดเอาไว้แล้วก็จะไปตอกหลักไม้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีตอกหลักไม้ครับครับสำหรับการตอกหลักไม้ผมก็ใช้เป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ตัดประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับประมาณ30เซนเพื่อตอกลงไปในดินแล้วก็ให้ปลายส่วนบนมันเสมอกับขอบอิฐนะครับเพื่อไม่ให้อิฐมันล้มนะครับวิธีการตอกก็คืออย่างนี้นะครับดันอิฐเข้าไปข้างในสักนิดนึงนะครับให้ไม้เขาเอียงๆเข้าข้างในนิดนึงแล้วก็ลงเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้เวลาเราเติมน้ำมันก็จะดันออกมาครับแต่มันจะไม่ล้มนะครับเพราะมันติดไม้อันนี้อยู่แต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันจะล้มออกมาเลยนะครับเหมือนกับบ่อแรกที่ผมทำผมก็ฝักไม้แหละแต่ว่าไม้มันเล็กไปนะครับไม้มันรับน้ำหนักไม่ไหวนะไม้มันเลยหักก็เลยทำไม้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับนี่ครับจะไม่ล้มนะครับครับตอนนี้ก็ตอกหลักไม้เสร็จหมดแล้วนะครับหลังจากตอกหลักไม้เสร็จหมดแล้วเราก็จะมาปูพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมไปตัดพลาสติกแป๊บหนึ่งในขั้นตอนการปูพลาสติกผมก็จะทำเป็นภาพสปีดนะครับแล้วก็มาพากเสียงทีหลังนะครับเวลาปูก็ให้ระวังอย่าให้ตัวพลาสติกไปเกี่ยวกับไม้หรือว่าขอบอิฐที่มันมีก้อนหินแหลมๆนะครับพยายามระวังนิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะรั่วนะครับแล้วก็กดแต่งทรงให้พอดีไปเลยนะครับแต่งทรงให้พอดีกับบ่อไปเลยนะครับเพื่อให้ง่ายเวลาเราจะใช้งานนะครับโอเคครับตอนนี้บ่อของเราก็พร้อมที่จะใช้เพาะระแดงเลยนะครับก็ทำแป๊บเดียวครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่ถ้ารวมถากหญ้าด้วยก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงครับเพราะผมถากหญ้านี่ก็ช้าอยู่หญ้ามันหนาครับแล้วก็ต้องปรับเรื่องหน้าตรงพื้นนะครับเคลียร์ไอ้พวกที่เป็นหนามพวกเป็นก้อนหินอะไรหรือเศษไม้อะไรที่อาจจะตำพลาสติกของเราขาดได้นะครับเราต้องเคลียร์ออกให้หมดก็ใช้ได้เลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวก็จะมาเพาะแดงเลยครับสำหรับบ่อนี้ก็จะกว้าง80เซนนะครับกว้าง80เซนใช้อีก2ก้อนนะครับด้านกว้างเนี่ยใช้อิฐ2ก้อนอิฐบล็อกเนี่ยมันจะกว้าง20เซนนะครับคือกว้าง20เซนแล้วก็ยาว40เซนนะครับ2ก้อนก็เป็น80เซนนะครับแล้วก็ยาวไปฝั่งโน้นก็ประมาณ390เซนติเมตรนะครับก็คือประมาณ3เมตร9นะครับ3เมตร9เดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมน้ำเขียวกันเลยนะครับมาทำน้ำเขียวกันเลยก็ส่วนผสมที่ใช้ก็ผมยังใช้สูตรเดิมนะก็คือใช้เป็นอะมิแล้วก็หัวเชื้อน้ำเขียวแล้วก็น้ำนะครับไม่ได้เติมปุ๋ยไม่ได้เติมอาหารไก่อะไรนะครับไม่มี EM ไม่มีจุลินทรีย์อะไรทั้งนั้นนะครับผมใช้แค่กากผงชูรสนะครับหรือว่าอะมิเนี่ยแหละสำหรับบ่อนี้ผมก็ใช้อยู่ประมาณ20ฝานะเป็นฝาบางๆนะมันจะมีฝาแบบหนาด้วยนะครับแต่นี้ที่ผมใช้อยู่เป็นฝาแบบบางนะครับฝาตื้นๆก็บ่อนี้ผมใช้อยู่20ฝานะครับเราก็ตวงไปเลยนะครับ20ฝาใส่ไปเลยปริมาณเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับกี่ซีซีไม่ต้องถามนะเพราะผมตวงกับฝานะครับไม่ได้ตวงเป็นซีซีก็ตวงง่ายๆเลยครับทำแบบง่ายๆเลยพยายามให้ง่ายที่สุดแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับครับก็ใช้20ฝานะครับผมก็ใส่ไปแล้วครับใส่อะมิก่อน20ฝานะครับหลังจากนี้ก็จะเติมน้ำเขียวนะครับก็หัวเชื้อน้ำเขียวก็ต้องกรองด้วยที่ตักลูกน้ำเนี่ยครับแต่ว่าต้องใช้แยกนะครับใช้แยกระหว่างตักระแดงกับกรองไอหัวเชื้อเนี่ยต้องใช้แยกกันนะครับอย่าไปใช้รวมกัน
เพราะมันอาจจะมีไข่ระแดงหรือตัวระแดงติดมาแล้วลงไปอยู่ในบ่อที่เราทําน้ําเขียวนะครับมันจะทําให้น้ําไม่เขียวนะครับเดี๋ยวผมเติมน้ําไปด้วยเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมก็จะใส่น้ําไปด้วยเลยนะครับแล้วก็เติมหัวเชื้อน้ําเขียวไปด้วยนะครับสําหรับบ่อนี้ผมใช้หัวเชื้อน้ําเขียวอยู่1กะละมังนะครับก็คือในกะละมังใบนี้นะครับกะละมังใบนี้กับใบตรงโน้นที่เห็นอยู่ไกลๆตรงโน้นนะครับก็คือใช้1กะละมังนะครับต่อ1บ่อน้ำเขียวที่ใช้กี่ลิตรไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นกะละมังเบอร์72นะครับก็ใช้1กะละมังเลยครับนี่นะครับนี่คือสาเหตุที่ต้องกรองครับมันจะมีเศษตะกอนแล้วก็มีพวกแมลงนะครับพวกแมลงน้ําแล้วก็พวกลูกน้ํานะครับอันนี้ที่กรองออกมานะครับจากหัวเชื้อน้ําเขียวนะครับก็ต้องกรองออกมาสักนิดนึงโอเคครับตอนนี้ก็เติมหัวเชื้อน้ําเขียวไปแล้วนะครับ1กะละมังกี่ลิตรไม่แน่ใจนะครับกะละมังเบอร์72นะครับก็น่าจะประมาณสัก30ลิตรน่าจะประมาณ30ลิตรนะครับหัวเชื้อน้ำเขียวแล้วก็อามิ20ฝานะครับกี่ซีซีไม่แน่ใจเพราะทำง่ายๆนะครับไม่ได้มีสูตรเป๊ะๆตายตัวนะครับก็ลองทำดูพอมันได้ผลก็ทำคลิปนะครับก็เลยทำคลิปมาแบ่งปันเผื่อเพื่อนๆที่เลี้ยงปลาอยู่หรือว่าคนที่สนใจจะเพาะไรแดงนะครับเพาะไรแดงเพื่อเลี้ยงปลาของเรานะครับหรือว่าอาจจะเพาะไรแดงขายอะไรอย่างเงี้ยครับไรแดงเลี้ยงขายได้เหมือนกันนะครับสําหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาเลี้ยงพวกปลาสวยงามอะไรอย่างเงี้ยก็ขายเป็นเหยื่อปลาได้นะครับสําหรับใครที่อยากจะทําเป็นอาชีพเสริมนะครับก็สามารถลองเพาะเลี้ยงดูได้นะครับไม่ยากนะครับก็ตอนนี้ก็คือเสร็จในขั้นตอนของการผสมสําหรับการทําน้ําเขียวแล้วนะครับก็ที่เหลือก็คือเราจะต้องรอให้น้ําเต็มบ่อครับพอน้ําเต็มบ่อปุ๊บก็รออีก3วันนะครับให้น้ํามันเขียวแบบในบ่อที่ผมเติมหัวเชื้อไรแดงไปนะครับอย่างบ่อนั้นที่ผมเติมหัวเชื้อไรแดงไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็คือใช้เวลาประมาณ3วันนะครับ3วันหรือ4วันนะครับก็คือถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็คือให้เราดูว่าน้ํามันเขียวแล้วแล้วก็ลองตักน้ําขึ้นมาดมดูอย่าให้มีกลิ่นเน่านะครับเพราะว่าถ้ามันยังไอตัวอามิเนี่ยมันยังไม่หมดนะครับมันจะมีกลิ่นเน่านิดๆ นะครับก็คือว่าไอตัวไอสาหร่ายโคเรล่าเนี่ยยังใช้ปุ๋ยยังใช้สารอาหารจากไอตัวอามิไม่หมดนะครับก็คือจะยังมีกลิ่นน้ําแบบน้ําเน่านิดๆ นะครับกลิ่นไม่แรงครับน้ํามันจะมีกลิ่นมันน้ําเน่านิดๆ นะครับไม่ใช่ว่ากลิ่นแรงมากก็หลังจากนี้ที่เราต้องทําก็คือคนวันละครั้งหรือวันละ2ครั้งนะครับเช้าเย็นไม่ต้องเปิดออกนะครับสําหรับสูตรนี้ไม่ต้องเปิดออกก็คือปล่อยธรรมชาติเลยอย่างในบ่อแรกที่ผมทําตรงนู้นก็คือปล่อยธรรมชาติเลยก็แค่มาคนเช้าเย็นนะครับเดี๋ยวรอน้ําเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะมาคนให้น้ำส่วนผสมของน้ำเขียวน้ำแล้วก็ไอตัวอามิเข้ากันนะครับสังเกตว่าตรงด้านหัวบ่อทางด้านโน้นนะครับตรงไอไม่ใช่หัวบ่อติดท้ายบ่อทางด้านโน้นจะมีอามิไปอยู่ทางโน้นซะเยอะนะครับเห็นที่เห็นเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับเดี๋ยวรอน้ำเต็มแล้วเราจะคนอีกทีครับครับตอนนี้ก็เติมน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะคนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนนะครับThank you.
ครับเรียบร้อยครับหลังจากนี้เราก็จะรอ3วันนะครับแล้วก็ในช่วง3วันเนี้ยเราก็จะคนเช้ากับเย็นนะครับหรือว่าสักวันละครั้งนะครับแล้วก็สำหรับขั้นตอนในการทำในบ่อพลาสติกอย่างนี้นะครับก็ใช้เวลาเท่ากันกับที่เราเพาะในกะละมังนะครับก็คือว่าระยะเวลาในการเตรียมน้ำเขียว3วันนะครับเตรียมน้ำเขียว3วันแล้วเราถึงจะปล่อยหัวเชื้อได้แดงเหมือนกับบ่อนี้นะครับมันก็บ่อตรงนี้ก็คือใช้เวลา3วันแล้วก็หลังจากที่เราปล่อยหัวเชื้อได้แดงเหมือนบ่อนี้เราปล่อยไรแดงไปแล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณ3วันนะครับแล้วก็พอวันที่3เนี่ยเราจะสามารถตัดไรแดงไปใช้ได้แล้วนะครับ3วันถึง4วันนะครับก็คืออยู่ในช่วง7วันนะครับก็คืออาทิตย์เดียวก็คือเราจะมีไรแดงใช้แล้วนะครับก็ใช้เวลาเท่ากันกับเพาะในกะละมังนะครับกะละมังเล็กกับบ่อใหญ่อย่างเงี้ยก็ใช้เวลาเท่ากันนะครับแล้วก็ไรแดงบ่อนึงเนี่ยปริมาณที่ได้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมทยอยตักไปใช้ทุกวันนะครับก็ใช้อยู่ได้ประมาณ2วันนะครับ2วัน3วันอย่างบ่อแรกที่ผมทำฝั่งโน้นนะครับบ่อแรกที่ผมทำเนี่ยก็ใช้อยู่2วันแล้วนะครับมันก็ยังเหลือนะครับพรุ่งนี้ก็ยังตักได้อีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากพรุ่งนี้ผมก็กะว่าจะล้างแล้วก็จะทำใหม่นะครับแก้ตรงที่มันอิฐก้อนอิฐมันล้มนะครับก็7วันนะครับแล้วก็มีไรแดงใช้แล้วก็ใช้เวลาเท่ากันสำหรับใครที่เพาะในกะละมังแล้วไม่พอใช้แล้วก็มีพอจะมีพื้นที่ที่จะสามารถทำบ่อแบบนี้ได้นะครับพลาสติกที่ใช้ก็เป็นพลาสติกบ่อปลาธรรมดานะครับอาจจะใช้สีขาวหรือสีดำก็ได้แต่ที่ผมใช้เนี่ยคือเป็นสีขาวขุ่นนะครับเพราะมันมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับก็แล้วแต่สะดวกครับสำหรับคนที่จะทำตามก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะรับคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ